สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมจากกรุงเทพอีกสัปดาห์หนึ่งคราวนี้ผมก็อยากจะขอพูดคุยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์สักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการวางตัวของรัฐบาลชุดปัจจุบันของไทยในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยแล้วก็ศักดิ์ศรีของความเป็นไทยของสังคมไทยอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่การปฏิบัติการของรัฐบาลชุดปัจจุบันของไทยภายใต้การนำพาของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนั้นดูจะอลุ่มอล่วยกับรัฐบาลเผด็จการเป็นสำคัญในทำนองเดียวกับรัฐบาลชุดที่แล้วภายใต้การนำพาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรียกว่าแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่นี้ว่ารัฐบาลไทยชุดที่แล้วแล้วก็ชุดปัจจุบันนี้หนึ่งก็ค่อนข้างจะเกรงอกเกรงใจรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนสองค่อนข้างจะเกรงอกเกรงใจรัฐบาลปฏิวัติรัฐประหารของฝ่ายกองทัพพม่าแล้วก็ค่อนข้างจะเกรงอกเกรงใจรัฐบาลพรรคเดียวครอบครัวเดียวของกัมพูชาภายใต้การนำพาของสมเด็จฮุนเซนแล้วก็ตระกูลฮุนของเขาไม่ว่าประเทศเหล่านี้จะขอร้องให้ไทยทำอะไรก็เราก็จะเร่งรีบดำเนินการด้วยความเกรงอกเกรงใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะเช่นตัวอย่างรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนที่กรุงปักกิ่งนั้นก็กำจัดแล้วก็กำลังจะขจัดอัตลักษณ์และความเป็นชนชาติของชนกลุ่มน้อยอูกูนับถือศาสนามุสลิมแล้วบางคนเขาก็หนีเล็ดลอดมาที่ประเทศไทยเป็นระยะระยะแต่เมื่อเข้ามาถึงประเทศไทยทางฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จะขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยจะเป็นชุดของคุณประยุทธ์หรือชุดปัจจุบันให้ช่วยพิจารณาส่งคนเหล่านี้กลับไปในแง่ของผมกลับไปแบบนั้นคือคุกตารางแล้วก็อาจจะถูกประหัตประหารไปได้เพราะพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นทั้งรัฐบาลเป็นทั้งผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศจีนนั้นไม่ต้องการให้มีการนับถือศาสนาแล้วต้องการให้ชนกลุ่มน้อยทั้งหมดนั้นหมดความเป็นชนกลุ่มน้อยไม่ให้มีอัตลักษณ์ของตนเองหรือในอย่างหนึ่งให้ถูกกลืนชาติพันธุ์ให้เป็นจีนฮั่นแต่อย่างเดียวแล้วเมื่อเราส่งกลับไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ว่าชาวอูกูเหล่านั้นประสบประเด็นปัญหาถึงชีวิตหรือไม่อย่างไรถูกทรมานหรือเปล่าถูกอะไรครับบังคับไม่ให้สามารถปฏิบัติการทางศาสนาอิสลามได้หรือเปล่าแล้วก็ชาวอูกูที่ยังติดอยู่ในสถานที่คุมขังของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนั้นเป็นตายร้ายดีอย่างไรข่าวก็ไม่ค่อยปรากฏออกมานะครับแล้วอนาคตก็จะเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้ถ้าไม่ส่งกลับไปที่ประเทศจีนอยู่ที่ประเทศไทยทำไมเขาจะต้องอยู่ในที่คุมขังในเมื่อเขาเป็นเหยื่อของความโหดร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนส่วนเขาจะขอไปอยู่ในประเทศที่3ประเทศมุสลิมด้วยกันเช่นประเทศที่ตุรกีหรือจะที่ไหนก็ตามก็ดูว่าโอกาสในการที่จะขอและการที่จะได้รับอนุญาตมันก็ดูยากลำบากพอส่งไปที่ประเทศที่3ทางรัฐบาลไทยชุดที่แล้วชุดนี้
ก็กลัวว่าเดี๋ยวประเทศเดี๋ยวรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนก็จะมาบ่นหรือมาบีบคั้นไม่จบไม่สิ้นเสียทีก็ตัดความรำคาญนะฮะไม่ส่งกลับไปให้ก็เก็บอยู่ในที่คุมขังลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเขาทั้งที่เขาไม่ใช่อาชญากรกันทั้งนั้นนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ส่วนในที่สองก็เกี่ยวกับรัฐบาลทหารพม่าก็จะมีผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลทหารพม่านะฮะหรือนายทหารที่แตกทัพมาเพราะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของรัฐบาลทหารพม่าที่ฆ่าประชาชนอย่างโหดร้ายทารุณตอนนี้ทัพแตกทัพกันเข้ามานะฮะหนีเงื้อมือของฝ่ายทหารพม่ากันเข้ามามาถึงประเทศไทยเป็นระยะเราก็จะส่งกลับไปให้พม่าบ้างแล้วก็รู้ๆกันอยู่ว่าเมื่อกลับไปอยู่ในเนื้อมือของกองทัพพม่าแล้วก็ตายลูกเดียวหรือไม่ก็ถูกขังลืมหรือไม่เราไม่ส่งกลับไปให้เราก็ไปให้เขาตกอยู่ในที่คุมขังของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะฮะแล้วถ้าเผื่อเราสามารถกันไม่เขาเล็ดลอดกลับมาที่ชายแดนก็ให้เขาคาอยู่ตรงชายแดนไทยพม่ายารักษาโรคน้ำอาหารก็ไปไม่ค่อยจะถึงหรือว่าไม่สะดวกพูดถามไม่ได้ว่าแล้วเราสังคมไทยที่อ้างว่าเป็นเมืองแห่งศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธความเอื้อเฟื้อความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์มันหายไปที่ไหนนี่ก็เป็นสิ่งที่แล้วทำไมรัฐบาลไทยจะต้องไปเกรงอกเกรงใจโจรการเมืองในคราบเครื่องแบบทหารของพม่าในขณะเดียวกันก็ที่กัมพูชาอีกด้านหนึ่งตระกูลฮุนก็แสนจะโหดร้ายทารุณต่อประชาชนพลเมืองขจัดคู่ต่อสู้ทางการเมืองทั้งหมดแล้วนะครับไม่มีพรรคการเมืองสำคัญเหลือหลออยู่ในกัมพูชามีแต่พรรคการเมืองไม้ประดับนะฮะให้มาชูเล่นเป็นหุ่นเชิด 2-3 พรรคให้การเมืองหรือว่าการเลือกตั้งดูดีเพราะว่าไม่ใช่มีพรรคเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันแค่พรรคเดียวพรรคอื่นๆนั้นเป็นพรรคขุนเชิดทั้งนั้นแล้วเขาก็กวาดต้อนคู่ต่อสู้ทางการเมืองเข้าคุกตั้งข้อหาต่างๆประกาศนะใครอยู่ไม่ได้ก็ต้องลี้ภัยออกมาอยู่ต่างประเทศเช่นที่ประเทศไทยพอมาถึงที่นี่จะเป็นท่านฮุนเซนที่กัมพูชาก็ดีจะเป็นท่านนายพลมินออนไลน์ที่พม่าก็ดีก็จะส่งหน่วยราชการลับของตัวเองเข้ามาเดินกันเกลื่อนเมืองเพื่อมารังควานมาข่มขู่แล้วก็มารีดไถครอบครัวของผู้ลี้ภัยที่ยังค้างอยู่ในประเทศพม่าไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้เสมือนว่าแผ่นดินไทยนั้นเป็นแผ่นดินของฮุนเซนเสมือนว่าแผ่นดินไทยนั้นเป็นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสมือนว่าแผ่นดินไทยนั้นเป็นแผ่นดินของท่านนายพลทหารทั้งหลายของเมียนมาหรือประเทศพม่าเราก็ต้องกลับมาถามแล้วนี่มันอะไรกันนะฮะทางรัฐบาลชุดที่แล้วประยุทธ์จันทร์โอชากับรัฐมนตรีชื่อดอนก็ว่าก็อลุ่มอล่วยแย่แล้วมาถึงชุดนี้ที่อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งภายใต้การนำพาของท่านเศรษฐาทวีสินบอกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแต่ทำไมถึงยังเกรงอกเกรงใจหรือในทำนองแม้กระทั่งเกรงกลัวพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ปักกิ่งพรรคทหารที่พม่าแล้วก็พรรคครอบครัวการเมืองที่กัมพูชาผมไม่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ผมคิดว่าเราต้องออกมาเรียกร้องบอกอันนี้ไม่ถูกต้องสมเหตุสมผลด้วยประการทั้งปวงเราเป็นประเทศของเราเราจะให้ประเทศอื่นๆผู้นำของเขาเนี่ยมาใช้แผ่นดินไทยเป็นที่ข่มขู่คนที่ลี้ภัยมาจากบ้านเมืองของเขาด้วยความอยุติธรรมและด้วยความโหดร้ายทั้งหลายเนี่ยได้อย่างไรถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินจะต้องยุติความเป็นไปแบบนี้นะฮะหรือทบทวนถ้าเผื่อผมพูดไม่จริงก็กรุณาทบทวนความจริงด้วยแล้วก็ล่าสุดก็คือเมื่อวันที่2ที่3มีนาคมที่ผ่านมานี่เองก็มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับ3ปีของการปฏิวัติที่ประเทศเมียนมา
แล้วก็อนาคตของประเทศเมียนมานะจัดโดยคณะกรรมาธิการความมั่นคงชายแดนของสภาผู้แทนราษฎรแล้วแขกรับเชิญที่สำคัญที่สุดมี2คนในวันเปิดก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคุณปานปรีมหินทานนท์และในช่วงวันปิดแขกรับเชิญที่สำคัญที่สุดก็คือพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีวันเปิดรัฐมนตรีต่างประเทศวันปิดผู้บัญชาการทหารสูงสุดผมก็ได้รับเชิญไปเข้าร่วมด้วยแต่ปรากฏว่าทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้บัญชาการทหารสูงสุดมิได้มาปรากฏตัวก็เกิดการอะไรวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆกันมากมายมีการชี้แจงว่าอาจจะมีภารกิจด่วนอะไรต่างๆเหล่านี้ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์2และ3มีนาคมก็ว่ากันไปแต่ว่าก่อนที่การประชุมในวันที่2คือวันที่3มีนาคมจะเริ่มขึ้นนั้นเนี่ยทางฝ่ายผู้จัดก็ได้อ่านข้อความนะฮะจากสำเนาหนังสือทางการทูตจากสถานทูตพม่าหรือเมียนมามาที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยแสดงความไม่พึงพอใจต่อการที่สภาผู้แทนราษฎรของไทยเราจะจัดหรือว่าได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิวัติรัฐทหารพม่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาผมมองว่ายังไงผมถือว่าอันนี้เป็นการแทรกแซงในกิจการภายในของไทย2เป็นการไม่ให้ความเคารพต่อสถาบันสูงสุดอันหนึ่งของสังคมไทยคือรัฐสภาอันที่3ก็ไม่ได้ให้เกียรติใดๆต่อคนไทยทั้งปวงที่อยากจะเข้ามาร่วมมาฟังอะไรต่างๆว่าอะไรมันได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้เกียรติความห่วงใยเอื้ออาทรของคนไทยและประชาคมโลกนะสถานทูตต่างๆมาเข้าร่วมต่อความเป็นไทยในพม่าแล้วก็อยากจะช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการที่จะแก้ไขเอาสันติภาพกลับมาที่ประเทศไทยแต่ว่าการที่รัฐมนตรีต่างประเทศและผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่ปรากฏตัวนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะคิดเป็นอย่างอื่นว่าท่านรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดเกิดอาการเกรงอกเกรงใจรัฐบาลทหารพม่าผมก็ขอฝากอันนี้เป็นข้อคิดบอกว่าสมควรหรือไม่ผมคิดว่าทั้งสองท่านก็ควรจะตีโต้กลับไปที่สถานทูตพม่าแล้วก็รัฐบาลทหารพม่าบอกไม่ใช่เรื่องนะจะพูดกันภาษาชาวบ้านหน่อยก็บอกไม่ใช่เรื่องของเองราชอาณาจักรไทยเป็นราชอาณาจักรแห่งประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการที่จะแสดงความคิดเห็นประเทศที่สามคือประเทศพม่าไม่อยู่ในฐานะที่จะมาขัดขวางแต่อย่างใดเป็นการกระทำการที่ไม่มีความเคารพในอธิปไตยไม่มีความเคารพในเรื่องประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทยผมคิดว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่จะเขียนหนังสือตอบโต้และชี้แจงไปและในขณะเดียวก็ควรจะมีหนังสือมาที่รัฐสภาขอโทษขอโพยไปตามเลือกเพราะท่านมาจากการเลือกตั้งท่านอยู่ในสังคมประชาธิปไตยท่านไปเกรงกลัวพวกเผด็จการทั้งหลายจะเป็นที่ปักกิ่งจะเป็นที่เนปาดอร์หรือจะเป็นที่พนมเปญหรือจะเป็นที่ไหนก็ได้ที่เป็นรัฐบาลเผด็จการทั้งหลายนั้นประเทศไทยจะต้องไม่สู่ฮกประเทศไทยจะต้องไม่เกรงกลัวประเทศไทยจะต้องไม่หวาดกลัวประเทศไทยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะต้องมีศักดิ์ศรีมีความทนงในการเป็นคนไทยที่เต็มไปด้วยสิทธิเสรีภาพครับขอบคุณมากครับ